ันนี้ก็เป็นวันอาทิตย์นะฮะวันนี้เราก็ว่าจะแวะไปที่สนามขับขี่ปลอดภัยของ Honda สักหน่อยนะฮะหลังจากที่ไม่ได้เรียนหรือว่าทบทวนสกิลกันมานานวันนี้เขามีคลาสบิ๊กไบค์กันนะครับวันนี้เราก็เลยต้องแวะไปทักทายคุณครูสักหน่อยเพราะว่าจะได้มีโอกาสได้ลงไปนวดแก้มยางเขาบ้างนะฮะไปกันเลยดีกว่ารับชมกันนะฮะรับชมกันด้วยความสนุกนะฮะรับชมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นฮะอะไรที่ดราม่าก็ข้ามๆไปนะฮะอะไรที่อันตรายก็อย่าเป็นเยี่ยงอย่างนะฮะขับขี่บนท้องถนนด้วยความเร็วเนี่ยมันต้องอาศัยดวงอาศัยทักษะในการอ่านถนนในการควบคุมรถแล้วก็เราจะต้องรู้จักถนนเส้นนั้นเป็นอย่างดีนะฮะไม่ใช่ขับขี่อย่างด้วยความคึกขนองนะฮะเอาเป็นว่าดูกันเพื่อความบันเทิงเท่านั้นก็พอนะครับอย่าเป็นเยี่ยงอย่างนะขอบคุณครับตอนนี้เราก็อยู่กันที่ Honda Safety Riding Park เนาะตอนนี้อยู่กับคอร์สสวัสดีครับผมวันนี้เรามีคอร์สอะไรกันครับโควันนี้เป็นสกิลไรดิ้งฮะเป็นระดับ2ของบิ๊กไบค์ครับที่จะมาเรียนกันเพราะว่าเมื่อวานเป็นเบสิกนะแล้วก็วันนี้ก็จะฝึกในเรื่องของการอัพสกิลที่มันเยอะกว่าเดิมครับกว่าเดิมนิดนึงครับส่วนใหญ่ไรดิ้งคอร์ส2เนี่ยจะเรียนเรื่องอะไรบ้างครับหลักๆเลยนะครับก็จะเป็นในเรื่องของสติทึมนะครับสติทึมนี่คือเค้าเรียกว่าเน้นในเรื่องของriding position ก็คือในเรื่องของท่าทางการขับขี่เวลาเราเปิดคันเร่งเวลาเราเบรกท่าทางแบบไหนถึงจะเหมาะเวลากับขับขี่นะฮะแล้วก็ช่วงบ่ายเนี่ยก็จะเน้นในเรื่องของ cornering ตอนนี้ที่กำลังเรียนอยู่นะครับ cornering ก็คือในเรื่องของพวก lean นะครับไม่ว่าจะเป็น lean with lean in หรือ lean out นะครับการเข้าโค้งต่างๆเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างวันนี้นักเรียนมีมาเยอะไหมครับครูประมาณ10คนฮะ10คนครับผมเป็นคนไทยหรือเป็นฝรั่งพี่ส่วนมากจะเป็นฝรั่งครับช่วงนี้อ๋อเป็นฝรั่งกันหมดเลยนะฮะใช่ถ้าเกิดว่าคนที่ไม่ได้อยู่ภูเก็ตแล้วอยากจะได้ความรู้เนี่ยเข้าไปติดตามช่องทางไหนได้บ้างครับครูตอนนี้นะฮะก็จะมี Facebook เป็น Honda Safety Riding Park ภูเก็ตแล้วก็อีกช่องทางถ้าเกิดว่าอยากติดตามง่ายๆตอนนี้กำลังมาแรงเลยคือ TikTok Honda Riding Park ภูเก็ตใช่ครับผมโอเคครับขอบคุณมากครับครูขอบคุณครับไปเดี๋ยวเราไปดูกันว่าวันนี้เขาเรียนอะไรกันบ้างเราไม่ได้มาขี่นะแต่ว่าเราไปแรปดูเขาหน่อยเพราะว่าวันนี้เราถ้าเกิดว่าคุณจะมาขี่เนี่ยคุณต้องมาตั้งแต่เช้าแล้วก็ต้องมีการเซ็นการลงทะเบียนเพราะว่าหลังจากขี่เสร็จเนี่ยคุณก็จะได้ใบเซอร์ติฟิเคตว่าคุณได้ผ่านการอบรมอะไรงี้นะฮะแล้ววันนี้เรามาเก็บภาพเฉยๆป่ะไปดูกันทิ้งศอกซ้ายหน่อยครับทิ้งศอกซ้ายหน่อยงอศอกซ้ายแล้วทิ้งศอกซ้ายลงอีกหน่อยพยายามโฟกัสที่คันเร่งเบอร์38 500F ครับแขนขวาแขนขวาผลักผลักหลังจากที่ซุ่มอยู่นานนะฮะครูก็เรียกมาพี่พีทมาไหนๆก็มาแล้วทบทวนกันหน่อยเดี๋ยวพาวนจิมคาน่านะฮะครูก็เลยพาวนมาสัก 2-3 รอบนะฮะถือว่าเป็นการนวดแก้มยางสักหน่อยละกันนะฮะหลังจากที่ไม่ได้มาขี่นานแล้วก็ถือว่าเป็นการทบทวนครับเพื่อให้เราเนี่ยไม่ลืมทักษะโอ้โหแต่บอกเลยว่าแป๊บเดียวนี้ก็เรียกเอาเหนื่อยเลยนะฮะสนุกดีครับคุณมากครับครูเมื่อกี้พาไปวนกลวยหน่อยเมื่อกี้ก็ถือว่าหลังจากไม่ได้วอร์มอัพกันมานานเนาะครับผมวันนี้ก็ได้มาทบทวนกันบ้างเพราะว่าอยากให้ครูฝากกับเด็กๆที่ขี่บิ๊กไบค์หน่อยว่าคนที่ยังไม่เคยเข้ามาเรียนแต่ยังต้องใช้ชีวิตประจำวันหาเวลามาเรียนหน่อยครับครูบอกกับเด็กๆหน่อยก็ในเรื่องของการขับขี่นะครับคิดว่ามันต้องเรียนนะฮะขนาดผมเองนะฮะคิดว่าเราขี่โอเคแล้วแต่ที่จริงแล้วพอมาเรียนมันมีอะไรที่มันเยอะกว่านี้อีกนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเข้าโค้งหรือการใช้คันเร่งคือเข้าใจแหละว่าเด็กสมัยนี้ชอบความเร็วแต่จริงแล้วความเร็วคือบ้านเราไม่ได้มีแค่ทางตรงอย่างเดียว
มันมีทางโค้งด้วยแต่ว่าทางโค้งเนี่ยมันก็ต้องมีทักษะในการเข้าโค้งที่โอเคด้วยนะเพราะฉะนั้นแล้วผมว่าเรียนดีกว่ามันจะทำให้เราสามารถฝึกในเรื่องของทักษะได้ดีขึ้นนะมันช่วยลดเวลาที่เราเกิดเหตุการณ์ที่มันจะต้องใช้สติใช่ไหมฮะว่าเฮ้ยเราต้องเบรกหรือเราต้องกำคลัตช์หรือเราต้องใช้สายตามองไปทางไหนเพื่อที่จะลดความเสี่ยงให้มันลดลงใช่ไหมครับครูครับใช่อย่าลืมว่าเขาเรียกว่าพอกับขี่บนท้องถนนแล้วอ่ะต่อให้เราเก่งก็จริงอ่ะแต่บางทีมันมีคนอื่นอีกเพราะฉะนั้นเราต้องรู้วิธีการแก้ปัญหาตรงนั้นด้วยอย่างเช่นถ้าเราเกิดเจออะไรที่มันแบบฉุกละหุกจริงๆอ่ะเราสามารถแก้ตรงนั้นได้ด้วยโดยที่เราแบบมีสติในการขับขี่นั่นก็คือการมาเรียนบ่อยๆมันช่วยฝึกเราให้เรามีสติเวลาที่เกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันมากขึ้นนะครับจากหนักเป็นเบาได้ใช่ครับโอเควันนี้ขอบคุณมากครับครูดีครับผมยินดีครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมยินดีครับไปแล้วแล้วอย่าลืมติดตามเพจของ Honda Big Bike Honda City Riding Park ภูเก็ตด้วยนะฮะแล้วก็อย่าลืมช่องทาง TikTok คนนี้กำลังดังกำลังมาอย่าลืมไปติดตามครูออสด้วยนะถ้าเกิดว่ามี FC อยากติดตามครูออสส่วนตัวมีช่องไหมครับอ๋อผมมี Facebook อยู่ฮะก็คือออสอภิศักดิ์นะฮะออสอภิศักดิ์นะฮะยังไงเดี๋ยวไปแปะลิงก์ Facebook ครูออสไว้ให้นะฮะอันนี้ก็ระดับท็อปเมืองไทยเลยนะไปแข่งญี่ปุ่นด้วยนะฮะไปก็ไปแล้วครับครูครับผมสวัสดีครับไปเราไปซิ่งกันต่อ